ด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ออกตรวจเข้มราคาสินค้าไปพบหมูเนื้อแดงเนี่ยราคาลดลงนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ170บบาทค่ะก็มีการกำชับผู้ประกอบการด้วยให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและห้ามจำหน่ายสินค้าสูงเกินสมควรค่ะ นายบุญยริศกัลยาณมิตรประหลัดกระรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าที่ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาสะพานควายพบว่าราคาสินค้าอาหารนะคะโดยเฉพาะหมูเนื้อแดงเนี่ยมีการปรับราคาลงอยู่ที่กิโลกรัมละ170บาทค่ะในขณะที่เนื้อไก่ราคาทรงตัวนะคะอย่างเช่นน่องและน่องติดสะโพกเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ65บาท อกไก่อยู่ที่กิโลกรัมละ75บาทซึ่งก็เป็นไปตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำกับส่วนน้ำมันปลาล์มนะคะขวดละ61-62บาทน้ำมันทั่วเหลืองขวดละ55-58บาทส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นอื่นๆอย่างเช่นอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซอสปรุงรสราคาทรงตัวนะคะแล้วก็มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์และบริษัทผลิตข้าวสารถุง14ตราสินค้ายัางได้จัดงานข้าวถุงร่วมใจประหยัดทั่วไทยครั้งที่14ด้วยค่ะเพื่อให้คนไทยซื้อข้าวหอมมะลิข้าวขาวและข้าวเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูงราคาประหยัดสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการลดภาระค่าครองชีพประชาชนและส่งเสริมการจำหน่ายผลผล,ผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ปหลัดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะยังติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยจัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจออกตรวจสอบราคาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นประจำทุกวันพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและห้ามจำหน่ายสินค้าสูงเกินสมควรหากตรวจพบการกระทำผิดกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุก7ปีและปรับไม่เกิน1 4 4 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมแจ้งได้เลยค่ะที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569และสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะ